สวัสดีค่ะสมาชิกเพื่อนๆสมาชิกช่องนะคะ YouTube อริยา96359นะคะทุกท่านเลยนะคะวันนี้ค่ะเราจะมาเริ่มถักตัวนี้ค่ะเป็นผ้าคลุมไหล่ค่ะผ้าคลุมไหล่เราจะทำเนื่องจากว่าเดี๋ยวจะใกล้วันแม่แล้วนะคะเราก็เลยจะทำผ้าคลุมไหล่ไว้เป็นของขวัญวันแม่กันค่ะค่ะก็มาดูเลยนะคะว่าตัวนี้นะคะแพทเทิร์นนี้นะคะเราเดี๋ยวดูก่อนนะคะว่าตรงนี้เป็นกระดุมนะคะตรงนี้เราติดกระดุมแต่ว่าเราทำดอกมาครอบกระดุมอีกทีนึงค่ะเนี่ยค่ะก็จะแยกกันตัวดอกจะแยกกันจากกับกระดุมนะคะเรามาสวมดอกใส่กระดุมอีกทีนึงนะคะแต่ว่าตรงกระดุมเนี้ยค่ะเราไม่ได้ใช้กระดุมเราไม่ได้ทำรังดุมนะคะเราก็ทำสายคล้องกระดุมเลยค่ะตรงนี้เนี่ยค่ะเราก็ทำสายคล้องกระดุมเป็นแบบนี้นะคะนี่นะคะเราทำสายคล้องไว้แบบนี้ค่ะเราก็จะลูดสายออกแล้วก็จะเป็นช่องแบบนี้เนี่ยค่ะก็จะเป็นห่วงแบบนี้ค่ะห่วงแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วพอเราจะใส่ค่ะเราก็เอาห่วงเนี้ยค่ะมาสวมเข้ากับดอกเนี่ยค่ะเสร็จแล้วเราก็ลูดค่ะลูด2เส้นนี้นะคะฟึ๊บค่ะตรงนี้ก็จะกลายเป็นระบายค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะจะได้แบบนี้นะคะตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะตัวนี้เราใช้เข็มเป็นเข็ม3มิลนะคะเข็ม3มิลหรือว่าถ้าเป็นหัวทองนะคะ3มิลจะอยู่ที่เบอร์5นะคะเบอร์5นะคะหัวเข็มจะเท่ากันเลยค่ะ3มิล นะคะถ้าเป็นทิวลิปหัวทอง2ด้านนี้นะคะก็คือเป็นเบอร์5นะคะ5ทับ0นะคะถ้าเบอร์เข็มทองนะคะจะเป็น5ทับ0นะคะแต่ถ้าเป็นขนาดหัวเข็มขนาดนี้นะคะก็คือ 3.0 mm นะคะก็คือ3มิลลิเมตรนะคะค่ะเราจะใช้ขนาดนี้นะคะสำหรับไหมพรมนะคะตัวนี้เราจะใช้เป็นไหมพรม4พายเส้นเล็กธรรมดานี่นะคะเนี่ยค่ะไหมพรมเส้นเล็กเส้นธรรมดาเลยค่ะเท่ากับอีเกิลเลยค่ะเนี่ยค่ะใช้ทั้งหมดไม่เกิน200กรัมค่ะขนาดนี้นะคะแต่ถ้าใหญ่กว่านี้ก็อาจจะต้องใช้เพิ่มก็ไม่น่าเพิ่มเกิน100กรัมค่ะขนาดนี้เราคำนวณจากอกที่อก42นะคะเราคำนวณจากอก42ก็คือ เดี๋ยววัดดูก่อนนะคะรอบอกประมาณตอนนี้รอบอกเสื้ออยู่ที่รอบอกผ้าคลุมนะคะอยู่ที่42นิ้วค่ะ44นิ้วประมาณเนี้ยค่ะก็คำนวณจากรอบอก42ค่ะก็คือเราวัดพอเราใช้เข็มนี้นะคะเข็มตัวนี้แล้วก็ได้ขนาดนี้นะคะถักออกมาได้เท่านี้เราก็คำนวณจาก1ช่วงดอกคือตรงนี้ถึงตรงนี้เรียกว่า1ช่วงดอกค่ะก็จะอยู่ที่ฟื้นประมาณช่วงอกก็จะอยู่ประมาณนี้ประมาณ7นิ้วค่ะ1ช่วงดอกก็คือประมาณ7นิ้วตรงตัวนี้ค่ะผืนนี้นะคะเราใช้ทั้งหมด6ดอกค่ะ1ค่ะ2 3 4 5 6ค่ะ6 7 42พอดีค่ะค่ะถ้าใครจะขยายขึ้นนะคะก็ต้องเพิ่มประมาณ7นิ้วนะคะเพิ่มทีละ7นิ้วก็คือเพิ่มทีละ1ดอกเพิ่ม1ดอกก็คือ7นิ้วคือ1ดอกเนี่ยเราจะถักตรงนี้ค่ะเราจะถักเริ่มต้นนะคะ1ดอกเท่ากับ6นิ้วค่ะตัวนี้เราถักอยู่ที่6ดอกก็6ดอกคูณ6ช่องนะคะ1ดอกเท่ากับ6ช่องนะคะ6ช่องก็คือ7นิ้ว6
6ช่องก็คือ1ดอกเราก็จะใช้6ช่องทั้งหมดนี้เราก็เลยใช้อยู่ที่36ช่องค่ะ36ช่องยังไม่รวมช่องนี้นะคะช่องที่เป็นสาบ2ข้างเนี่ยค่ะก็เลยจากไซส์42อก42นะคะก็จะเป็น36บวก2ค่ะเป็น38ค่ะตัวนี้เป็น38นิ้วนะเอ้ยเป็น38ช่องนะคะตอนเริ่มต้นเราจะเริ่มต้นที่38ช่องแต่ถ้าเราเพิ่มไป1ถ้าเราเพิ่มไป1ช่วงดอก1ช่วงดอกเท่านี้ค่ะเราก็จะเพิ่มไปอีก6ช่องค่ะอีก6ช่องถ้านับจากตรงนี้เลย38ไปเลยเนี่ยก็บวก6นะคะก็บวกอีก6นะคะก็จะเป็น38บวก6ก็จะเป็น44นะคะก็จะเป็น44นะคะถ้าบวกอีก1ดอกนะคะค่ะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มถักกันเลยดีกว่าค่ะค่ะถ้าเดี๋ยวเราจะมีรูปให้ดูชัดๆนะคะอยู่คลิปก่อนหน้านี้แล้วค่ะถ้าใครถักได้แล้วนะคะเราอยากได้แพทเทิร์นนะคะสามารถเข้าไปดูรูปชัดๆได้จากคลิปก่อนหน้านี้นะคะจะเป็นคลิปที่เราถ่ายแบบชัดรูปชัดๆไว้ให้ดูเลยค่ะว่าตรงจุดไหนคือลายแบบไหนค่ะก็คือเท่ากับแพทเทิร์นมีแพทเทิร์นอยู่ในคลิปนั้นเรียบร้อยแล้วอะค่ะแต่ถ้าใครไม่แน่ใจนะคะก็เดี๋ยวมาถักตามกันคลิปนี้เลยค่ะค่ะมาเริ่มกันเลยนะคะค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะไซส์นี้อย่างที่เราบอกนะคะก็คืออยู่ที่38ช่องนะคะก็คือ38มาจาก6ดอก6ช่องก็คือ66 36บวกกับอีก2ช่องที่เป็นสาบนะคะถ้าเป็น7ดอกก็จะเป็น7 7อ๋อใช่ค่ะ7 7ก็จะเป็น7 76 76 42 42บวกอีก2บวกอีก2ตรงนี้นะคะก็จะเป็น44ช่องนะคะถ้าเป็น8ดอกก็86 48 48บวก2ก็เป็น50ช่องนะคะค่ะก็เริ่มกันเลยนะคะเริ่มจากทำใหม่ให้เป็นวงกลมให้เป็นห่วงใช้เข็ม3มิลนะคะไหมพรมก็4พายค่ะ4พายเส้นเล็กธรรมดาค่ะค่ะก็ถ้าเป็นคอตตอนก็ได้นะคะคอตตอนที่เป็น4พายนะคะที่จะเส้นจะใหญ่กว่าเบอร์20นะคะเส้นไหมจะใหญ่กว่าเบอร์20นะคะถ้าเป็นคอตตอนตัวนี้นะคะเริ่มอย่างนี้นะคะต่อไปค่ะเริ่มเลยนะคะโซ่3ค่ะ1 2 3ค่ะพอ1คอค่ะที่ห่วงแรกค่ะที่โซ่ห่วงแรกค่ะ1หลักค่ะ1หลักนะคะเป็น1ช่องโซ่3ค่ะ1 2 3ค่ะพอ1คอที่ช่องนี้นะคะช่องที่อยู่ระหว่างช่องที่1กับช่องที่2นะคะจะมีห่วงโซ่อยู่ตรงนี้ค่ะจะมีห่วงโซ่อยู่ตรงนี้นะคะก็พอ1คอตรงนี้ค่ะ1หลักค่ะต่อไปโซ่3ค่ะพอ1คอค่ะที่ช่องนี้เลยช่องกลางระหว่าง2ช่องนี้จะมีห่วงกลางอยู่ค่ะที่เป็นห่วงโซ่เนี่ยค่ะค่ะ1หลักค่ะก็จะเป็น3ช่องนะคะเนี่ยค่ะเราจะทำแบบเนี้ยค่ะทั้งหมดเราจะทำทั้งหมดไซส์นี้นะคะไซส์นี้เราจะทำทั้งหมด38ช่องค่ะค่ะตอนนี้ก็ให้วนไปเลยนะคะแบบนี้ทั้งหมด38ช่องค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาต่อแถวที่2กันนะคะตอนนี้ก็วนไปเลยค่ะโซ่3แล้วก็พอ1คอนะคะ1หลักนะคะไปจนครบ38ช่องค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาต่อแถวที่2กันนะคะตามนี้เลยนะคะวนไปเลยนะคะ
ค่ะตอนนี้นะคะแถวที่1เราเสร็จแล้วค่ะโซ่นะคะโซ่3พอเอ้ยโซ่5ค่ะโซ่3โซ่3นะคะโซ่3พอ1คอ1ครั้งนะคะ1หลักนะคะจำนวน38หลักนะคะ38ช่องนะคะเราเสร็จแล้วค่ะตอนนี้เราก็มาต่อแถวที่2กันเลยนะคะแถวที่2เริ่มต้นตรงนี้นะคะโซ่ตรงนี้ไม่ใช่ค่ะตรงนี้นะคะพอเราครบ38แล้วเราจะเริ่มต้นนะคะตรงแถวที่2กันนะคะตรงนี้โซ่3ค่ะ1ค่ะ2ค่ะ3ค่ะพอ1คอค่ะที่ช่องแรกนะคะช่องแรกจะเป็น3นะคะพอ1คอในช่องแรกค่ะช่องเดียวกัน2หลักค่ะโซ่2ค่ะพอ1คอค่ะที่ช่องเดิมค่ะช่องเดียวกันค่ะ2หลักค่ะ1ค่ะ2ค่ะโซ่แถวนี้เป็นแถวที่2นะคะโซ่3ค่ะ1 2 3ค่ะควักธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะโซ่3ค่ะควักธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะโซ่3ค่ะ1 2 3ควักธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะโซ่3ค่ะ1 2 3ควักธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะเราจะถักโซ่3นะคะวนไปจนครบรอบแถวเลยนะคะแถวที่2นะคะแล้วเดี๋ยวเราวนไปเลยนะคะแล้วเดี๋ยวครบแถวที่2แล้วเสร็จแถวที่2แล้วเดี๋ยวเรามาดูช่วงสุดท้ายของแถวที่2แล้วก็ต่อแถวที่3กันนะคะตอนนี้ก็วนไปก่อนเลยนะคะตามนี้เลยค่ะค่ะตอนนี้นะคะแถวที่2ค่ะแถวที่2นะคะเรามาถึงจุดสุดท้ายของแถวที่2แล้วนะคะตรงนี้นะคะตรงนี้นะคะจุดสุดท้ายของแถวที่2นะคะเราก็จะเป็นช่องสุดท้ายนะคะที่เป็น3นะคะตรงนี้ก็โซ่3ค่ะ1ค่ะ2ค่ะ3ค่ะพอ1คอค่ะที่ช่องสุดท้ายนะคะช่องเดียวกันนะคะ2หลักในช่องเดียวกันพอ1คอ2หลักในช่องเดียวกันนะคะได้แบบนี้ค่ะโซ่2ค่ะ1 2ค่ะพอ1คอค่ะที่ช่องเดิมค่ะช่องเดียวกันช่องเดิมนะคะช่องเดียวกัน2หลักค่ะค่ะได้แบบนี้นะคะได้แบบนี้นะคะตอนจบแถวนะคะแถวที่2นะคะพอ1คอค่ะบนหลักโซ่บนห่วงโซ่ที่1ห่วงนี้นะคะ1หลักค่ะค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะต่อไปค่ะเราก็พลิกกลับด้านค่ะเป็นแถวที่3ค่ะแถวที่3นะคะพลิกกลับด้านมานะคะพลิกกลับด้านมาแมวแมวแมวพลิกกลับด้านมานะคะเสร็จแล้วก็โซ่3ค่ะเริ่มต้นนะคะ1 2 3ค่ะพอ1คอค่ะที่ช่องแรกเลยนะคะช่องนี้เลยนะคะช่องกลางนี้นะคะ2หลักในช่องเดียวกันค่ะ1ค่ะ2ค่ะโซ่2ค่ะพอ1คอค่ะที่ช่องเดิมค่ะช่องเดียวกันค่ะ2หลักค่ะแบบนี้นะคะต่อไปค่ะโซ่ตรงนี้ช่วงแรกนะคะช่องแรกนะคะเริ่มต้นตรงนี้นะคะโซ่3 1 2 3แถวที่3นะคะเริ่มต้นช่องแรกโซ่3นะคะควักธรรมดาค่ะที่ช่องแรกช่องนี้เลยค่ะช่องนี้เลยนะคะช่องแรกช่องนี้เลยนะคะช่องแรกคือช่องนี้แมวโซ่3ควักธรรมดาค่ะคอทอนะคะที่ช่องนี้นะคะค่ะต่อไปค่ะโซ่5ค่ะ1 2 3 4 5ค่ะควักธรรมดาที่ช่องถัดไปโซ่5ค่ะ2 3 4 5ควักธรรมดาที่ช่องถัดไปโซ่5ค่ะ2 3 4 5ควักธรรมดาที่ช่องถัดไปโซ่5ค่ะ2 3 3 4 5ควักธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะ
นะแบบนี้นะคะเราจะถักโซ่5นะคะวนไปจนครบรอบแถวเลยนะคะแถวที่3นะคะถักโซ่5วนไปจนครบรอบแถวแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูต่อแถวที่4ตอนจบของแถวที่3แล้วก็ต่อแถวที่4กันค่ะตอนนี้ก็ถักโซ่5นะคะแล้วก็ควักธรรมดาที่ช่องถัดไปนะคะแบบนี้ค่ะวนไปจนครบรอบแถวเลยนะคะตามนี้เลยค่ะวนไปเลยค่ะค่ะตอนนี้นะคะแถวที่3นะคะเราเสร็จแล้วนะคะมาถึงช่วงสุดท้ายของแถวที่3นะคะตรงนี้เรายังจะโซ่5อยู่นะคะ1 2 3 4 5ค่ะช่องนี้เรายังจะโซ่5อยู่นะคะควักธรรมดาที่หลักนี้เลยค่ะที่ช่องนี้เลยค่ะตรงนี้เลยนะคะช่องนี้เลยนะคะช่องสุดท้ายช่องนี้นะคะโซ่5นะคะควักธรรมดาค่ะตรงนี้ต่อไปเป็นโซ่3ค่ะ1 2 3ค่ะพอ1คอค่ะที่ช่องสุดท้ายเลยนะคะช่องสุดท้ายพอ1คอช่องเดียวกัน2หลักค่ะค่ะพอ1คอในช่องเดียวกัน2หลักนะคะโซ่2ค่ะพอ1คอค่ะที่ช่องเดิมค่ะช่องเดียวกันอีก2หลักนะคะตรงนี้จะเป็น3นะคะเป็น3ด้านหน้าค่ะเสร็จแล้วเราปิดค่ะปิดแถวที่3นะคะด้วยพอ1คอบนหลักที่เป็นหลักโซ่เนี่ยค่ะหลักสุดท้ายเหมือนกันหลักแรกของแถวที่2ค่ะแบบนี้นะคะพอ1คอนะคะค่ะก็จะได้แบบนี้ค่ะแถวที่3จบแล้วจะได้แบบนี้นะคะต่อไปจะเป็นแถวที่4นะคะพลิกกลับด้านมาเลยค่ะแถวที่4พลิกกลับด้านมามันบิดนะคะเราก็เลยใช้เข็มมาอีกด้านหนึ่งใช้เข็มลดใช้เข็มมาอีกด้านหนึ่งนะคะต่อไปเป็นแถวที่4นะคะแถวที่4โซ่3ค่ะ1ค่ะ2ค่ะ3ค่ะพอ1คอค่ะที่ช่องแรกนะคะช่องนี้ค่ะ2หลักในช่องเดียวกัน1ค่ะ2ค่ะโซ่2ค่ะพอ1คอค่ะที่ช่องเดิมค่ะช่องเดียวกันนะคะ2หลักค่ะค่ะได้แบบนี้นะคะตัวแถวนี้เป็นแถวที่4นะคะแถวที่4เราจะถักที่ตรงนี้เป็นโซ่3แต่แถวที่4ตรงนี้จะเป็นโซ่5ค่ะ1 2 3 4 5ค่ะแถวที่2 3 4ตัวนี้คือแถวที่4นะคะ1 2 3 4แถวที่4นะคะ1 2 3 4แถวที่4โซ่5นะคะโซ่5เสร็จแล้วเราจะข้ามช่องนี้นะคะไปควักธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะแบบนี้นะคะแถวที่4นะคะโซ่5ค่ะ1 2 3 4 5ค่ะควักธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะโซ่5ค่ะ1 2 3 4 5ค่ะควักธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะโซ่5ค่ะจากนี้เราจะโซ่5ไปเรื่อยๆจนครบรอบแถวเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูตอนจบแถวที่4กันนะคะแล้วก็มาต่อแถวที่5กันด้วยค่ะตอนนี้ก็วนไปก่อนนะคะโซ่5ควักธรรมดาที่ช่องถัดไปนะคะไปก่อนเลยนะคะจนครบรอบแถวเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาต่อแถวที่5กันค่ะวนไปเลยนะคะค่ะตอนจบแถวที่4นะคะตอนนี้เราถักแถวที่4มาได้ถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะต่อไปจะเป็นตอนจบแถวที่4นะคะแล้วก็ขึ้นแถวที่5เลยนะคะค่ะมาเริ่มกันเลยนะคะตรงนี้นะคะคือช่องสุดท้ายนะคะซึ่งมีโซ่3อยู่นะคะโซ่3อยู่ตรงนี้นะคะยังมีอยู่ตรงนี้ช่องเกือบสุดท้ายนะคะเราก็โซ่5ค่ะ1 2 3 4 5ค่ะเราจะข้ามช่องสุดท้ายไปนะคะเรา
แถวที่3เราจะไม่ข้ามช่องสุดท้ายใช่ไหมคะเนี่ยค่ะแถวที่3เราจะไม่ข้ามช่องสุดท้ายแต่พอแถวที่4มาปุ๊บเราจะข้ามช่องสุดท้ายช่องนี้นะคะข้ามไปนะคะไปพอ1คอค่ะโซ่5เสร็จนะคะพอ1คอที่ช่องสุดท้ายค่ะช่องนี้นะคะช่องที่เป็นช่องเราจะข้ามช่องสุดท้ายช่องนี้มาพอ1คอที่ช่องที่เป็นช่องสามเสื้อนะคะตรงนี้นะคะพอ1คอค่ะที่ช่องเดียวกันค่ะ2หลักค่ะในช่องเดียวกันโซ่2ค่ะพอ1คอค่ะที่ช่องเดิมค่ะช่องเดียวกันนะคะ2ค่ะค่ะได้แบบนี้นะคะต่อไปค่ะพอ1คอค่ะที่บนหลักโซ่นะคะหลักที่เป็นหลักโซ่นะคะบนหลักโซ่เลยนะคะก็จะได้แบบนี้พอ1คอ1หลักค่ะปิดแถวที่4นะคะก็จะได้แบบนี้นะคะปิดแถวที่4จะได้แบบนี้ต่อไปจะเป็นแถวที่5นะคะแถวที่5เราก็พลิกกลับด้านเลยค่ะพลิกกลับด้านมานะคะบิดเล็กน้อยแล้วก็ค่ะโซ่3ค่ะ1 2 3ค่ะพอ1คอค่ะที่ช่องแรกช่องนี้นะคะช่องที่เป็นสามเสื้อนะคะ2หลักค่ะในช่องเดียวกัน2ค่ะโซ่2ค่ะพอ1คอค่ะที่ช่องเดิมค่ะช่องเดียวกันนะคะ2หลักค่ะค่ะได้แบบนี้นะคะโซ่5ค่ะ1 2 3 4 5ค่ะโซ่5ค่ะควักธรรมดาที่ช่องแรกช่องนี้เลยนะคะช่องแรกช่องนี้นะคะต่อไปค่ะโซ่5ค่ะ2 3 4 5ค่ะควักธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะโซ่5ค่ะ2 3 4 5ค่ะควักธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะโซ่5ค่ะ2 3 4 5ค่ะควักธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะเราหลังจากนี้เราก็จะถักโซ่5นะคะแบบนี้นะคะวนไปเรื่อยๆเลยนะคะจนครบรอบแถวเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาต่อแถวที่6กันค่ะตอนนี้ก็วนไปก่อนเลยนะคะแบบนี้เลยค่ะค่ะแถวที่5นะคะโซ่5นะคะวนไปเรื่อยๆเลยนะคะจนครบรอบแถวนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาต่อแถวที่6กันค่ะวนไปเลยนะคะปัญญาเนี่ยมันก็ประมาณ100ปีค่ะตอนนี้นะคะแถวที่5นะคะ1 2 3 4 5แถวที่5นะคะเรามาถึงช่วงสุดท้ายของแถวที่5นะคะตรงนี้นะคะเดี๋ยวเรามาต่อแถวที่5ให้จบนะคะแล้วเดี๋ยวก็มาขึ้นแถวที่6กันเลยนะคะแถวที่5ตรงนี้นะคะตรงนี้นะคะจะไม่เหมือนแถวที่4นะคะโซ่5ค่ะ1 2 3 4 5ค่ะควักธรรมดาค่ะที่ช่องถัดไปช่องนี้นะคะแบบนี้นะคะได้แบบนี้นะคะแถวที่5ตอนจบนะคะต่อไปโซ่5ค่ะ1 2 3 4 5ค่ะพอ1คอค่ะที่ช่องที่เป็นช่อง3นะคะโซ่พอ1คอ2หลักค่ะในช่องเดียวกัน1 2ค่ะโซ่2ค่ะพอ1คอค่ะที่ช่องเดิมนะคะช่องเดียวกันค่ะ2หลักค่ะ1 2ค่ะ2หลักนะคะหลักสุดท้ายนะคะจบพอ1คอค่ะบนหลักโซ่ค่ะ1หลักค่ะค่ะจบแถวที่5ค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะจบแถวที่5จะได้แบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาต่อแถวที่6กันเลยนะคะต่อแถวที่6เราก็พลิกกลับด้านมานะคะพลิกกลับด้านมาค่ะเสร็จแล้วเริ่มต้นค่ะโซ่3 1 2 3ค่ะพอ1คอค่ะที่ช่อง3ช่องนี้เลยช่องแรกค่ะ2หลักค่ะในช่องเดียวกันโซ่2ค่ะเราจะคั่นด้วยโซ่2นะคะเสร็จแล้วก็พอ1คอค่ะที่ช่องเดิมกับช่องเดียวกัน2หลักค่ะคือต้องเกิดเลยค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะเทวดาเป็นพรหมแบบนี้นะคะเป็นสัมภเวสีเป็นสัตว์เดรัจฉานลงข้างล่างบางคนก็ไม่เกิด
เสร็จแล้วต่อไปค่ะโซ่ห้าค่ะ1 2 3 4 5ค่ะตายแล้วฝึกไม่ได้5โซ่5นะคะพอ1คอค่ะเราจะข้ามช่องแรกช่องนี้ไปค่ะช่องแรกช่องนี้เราจะข้ามไปนะคะเราไปพอ1คอที่ช่องถัดไปค่ะช่องนี้ค่ะ2หลักค่ะในช่องเดียวกัน1ค่ะ2ค่ะโซ่2ค่ะพอ1คอค่ะที่ช่องเดิมค่ะช่องเดียวกัน2หลักค่ะ1ค่ะ2ค่ะค่ะได้แบบนี้นะคะได้แบบนี้นะคะต่อไปค่ะพอ1คอค่ะที่ช่องถัดไปค่ะช่องนี้ค่ะช่องถัดไปเลยนะคะพอ1คอค่ะ2หลักค่ะในช่องเดียวกัน1ค่ะ2ค่ะโซ่2ค่ะพอ1คอค่ะที่ช่องเดิมกับช่องเดียวกันค่ะ2หลักค่ะ1ค่ะ2ค่ะได้แบบนี้นะคะต่อไปค่ะพอ1คอค่ะที่ช่องถัดไปค่ะช่องถัดไปเลยนะคะ2หลักค่ะในช่องเดียวกัน1ค่ะ2ค่ะโซ่2ค่ะพอ1คอค่ะที่ช่องเดิมกับช่องเดียวกัน2หลักค่ะ1ค่ะ2ค่ะได้แบบนี้นะคะต่อไปค่ะพอ1คอที่ช่องถัดไปค่ะ2หลักค่ะในช่องเดียวกัน1ค่ะ2ค่ะโซ่2ค่ะพอ1คอที่ช่องเดิมกับช่องเดียวกันค่ะ2หลักค่ะเราจะถักแบบนี้นะคะวนไปนะคะจนครบรอบแถวเลยนะคะจะถักแบบนี้นะคะทุกช่องเลยนะคะวนไปจนครบรอบแถวเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูตอนจบแถวที่6นะคะแล้วก็มาต่อแถวที่7กันนะคะก็ตอนนี้ก็ให้วนไปก่อนเลยนะคะแบบนี้เลยนะคะทุกช่องเลยนะคะทุกช่องเลยนะคะพอ1คอ2หลักค่ะแล้วก็คั้นด้วยโซ่2นะคะคั้นด้วยโซ่2แล้วก็พอ1คออีก2หลักค่ะในช่องเดียวกันนะคะทั้งหมดจะมี4หลักค่ะ2หลักคั้นด้วยโซ่2แล้วก็พอ1คออีก2หลักค่ะในช่องเดียวกันนะคะระหว่างช่องไม่มีโซ่นะคะระหว่างช่องไม่มีโซ่ค่ะตามนี้เลยนะคะวนไปเลยนะคะเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวเสร็จแล้ว เรามาต่อแถวที่7กันค่ะตอนนี้ก็วนไปก่อนเลยนะคะค่ะตอนนี้นะคะแถวที่6นะคะเราทำมาถึงจุดสุดท้ายของแถวที่6แล้วนะคะคือตรงนี้นะคะแถวที่6ได้แบบนี้นะคะตรงนี้นะคะคือจุดสุดท้ายของแถวที่6นะคะเดี๋ยวเรามาจบแถวที่6นะคะแล้วก็มาต่อแถวที่7กันค่ะตรงนี้นะคะโซ่5ค่ะ1 2 3 4 5ค่ะโซ่5นะคะเราจะข้ามช่องนี้ไปนะคะไปพอ1คอที่ช่อง3เลยนะคะ2หลักค่ะในช่องเดียวกันพอ1คอค่ะที่ช่องสามเสื้อนะคะสองหลักในช่องเดียวกันโซ่สองค่ะพอ1คอค่ะที่ช่องเดิมกับช่องเดียวกันนะคะสองหลักค่ะค่ะจบหลักสุดท้ายนะคะพอ1คอค่ะบนหลักโซ่ค่ะ1หลักค่ะค่ะได้แบบนี้นะคะแถวที่6จบแล้วจะได้แบบนี้นะคะแถวที่6จบแล้วได้แบบนี้นะคะต่อไปจะเป็นแถวที่7นะคะแถวที่7พลิกกลับด้านมาค่ะแถวที่7พลิกกลับด้านมานะคะโซ่3ค่ะ1 2 3ค่ะพอ1คอค่ะที่ช่อง3นะคะ2หลักค่ะในช่องเดียวกัน1ค่ะ2ค่ะโซ่2ค่ะพอ1คอค่ะที่ช่องเดิมค่ะช่องเดียวกันค่ะ2หลักค่ะ1ค่ะ2ค่ะได้แบบนี้นะคะได้แบบนี้นะคะต่อไปค่ะโซ่5ค่ะ1 2 3 4 5ค่ะควักธรรมดาค่ะที่ควักธรรมดาที่โซ่ห่วงที่โซ่ห่วงที่3นะคะทั่วประเทศทั่วโลกได้แบบนี้นะคะประโยชน์มหาศ
แบบนี้นะคะต่อไปค่ะโซ่5ค่ะ1 2 3 4 5ค่ะควักธรรมดาค่ะคอทอนะคะควักธรรมดาที่ช่องนี้นะคะที่ช่องที่เราทำโซ่2ไว้นี่นะคะโซ่5ค่ะ1 2 3 4 5ค่ะโซ่5นะคะควักธรรมดาที่ช่องถัดไปช่องนี้นะคะช่องที่เป็นโซ่2นะคะค่ะได้แบบนี้นะคะต่อไปค่ะโซ่5 1 2 3 4 5ค่ะควักธรรมดาที่ช่องนี้ค่ะโซ่5ค่ะ2 3 4 5ค่ะควักธรรมดาที่ช่องนี้นะคะโซ่5ค่ะ2 3 4 5ค่ะควักธรรมดาที่ช่องนี้ค่ะค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะเราจะถักแบบนี้นะคะวนไปนะคะจนครบรอบแถวเลยนะคะแถวที่7นะคะโซ่5นะคะแล้วก็ควักธรรมดาที่ช่องถัดไปเรื่อยๆนะคะจนครบแถวเลยนะคะสำหรับแถวที่7นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาต่อแถวที่8กันนะคะแถวที่7ก็วนไปเลยนะคะโซ่5ค่ะควักธรรมดาที่ช่องถัดไปเลยนะคะวนไปเลยนะคะเดี๋ยวมาต่อแถวที่8กันค่ะค่ะตอนนี้นะคะเราถึงจุดสุดท้ายของแถวที่7นะคะแถวที่7 2 3 4 5 6 7แถวที่7นะคะจุดสุดท้ายของแถวที่7นะคะคือจุดนี้นะคะจุดนี้นะคะเราจะปิดแถวที่7กันนะคะตรงนี้โซ่5ค่ะ1 2 3 4 5ค่ะควักธรรมดาค่ะที่โซ่ห่วงที่3ค่ะโซ่5ค่ะ1 2 3 4 5ค่ะพอ1คอค่ะที่ช่องที่เป็นสาบนะคะ2หลักค่ะช่องที่เป็นสาบเสื้อนะคะ2หลักในช่องเดียวกันโซ่2ค่ะพอ1คอค่ะที่ช่องเดิมนะคะช่องเดียวกัน2หลักค่ะค่ะหลักสุดท้ายนะคะพอ1คอบนหลักที่เป็นหลักโซ่เนี่ยค่ะ1หลักค่ะปิดแถวที่7นะคะได้แบบนี้นะคะแถวที่7เสร็จจะได้แบบนี้นะคะต่อไปจะเป็นแถวที่8นะคะแถวที่7เสร็จแล้วจะได้แบบนี้ต่อไปเป็นแถวที่8ค่ะแถวที่8แล้วก็พลิกกลับด้านมานะคะพลิกกลับด้านมาแล้วก็บิดเล็กน้อยก็จัดให้ไม่บิดนะคะต่อไปค่ะโซ่3ค่ะเริ่มต้นแถวที่8นะคะโซ่3พอ1คอค่ะที่ช่องแรกช่องที่เป็นสาบเสื้อนะคะ2หลักค่ะในช่องเดียวกันโซ่2ค่ะพอ1คอค่ะที่ช่องเดิมกับช่องเดียวกัน2หลักค่ะได้แบบนี้นะคะได้แบบนี้นะคะต่อไปค่ะโซ่5ค่ะ1 2 3 4 5ค่ะเราจะข้ามช่องแรกไปค่ะเราจะข้ามช่องแรกไปนะคะไปควักธรรมดาค่ะที่ช่องถัดไปค่ะได้แบบนี้ได้แบบนี้นะคะแถวที่8นะคะต่อไปค่ะโซ่5 1 2 3 4 5ค่ะควักธรรมดาที่ช่องถัดไปโซ่5ค่ะ1 2 3 4 5ค่ะควักธรรมดาที่ช่องถัดไปโซ่5ค่ะ2 3 4 5ค่ะควักธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะเราจะถักโซ่5แบบนี้วนไปจนครบรอบแถวเลยนะคะแถวที่8นะคะเดี๋ยววนไปเลยนะคะจนถึงจุดสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเรามาดูจุดสุดท้ายกันอีกทีนึงนะคะตอนนี้โซ่5แล้วก็ควักธรรมดาที่ช่องถัดไปนะคะไปเรื่อยๆจนครบแถวเลยค่ะแถวที่8ค่ะค่ะตามนี้เลยนะคะวนไปเลยค่ะค่ะตอนนี้นะคะเรามาถึงจุดสุดท้ายนะคะของแถวที่8นะคะแถวที่8นะคะมาถึงจุดสุดท้ายของแถวที่8นะคะ
ตรงนี้โซ่5ค่ะ1 2 3 4 5ค่ะควักธรรมดาค่ะอ๋อไม่ใช่ค่ะแถวที่8นะคะเราจะข้ามค่ะเราจะข้ามช่องสุดท้ายช่องนี้นะคะเราจะข้ามช่องนี้ไปนะคะไปพอ1คอค่ะที่ช่อง3เลยนะคะช่อง3เสื้อเลยนะคะ2หลักค่ะในช่องเดียวกันโซ่2ค่ะพอ1คอค่ะที่ช่องเดิมค่ะช่องเดียวกันค่ะ2หลักค่ะค่ะหลักสุดท้ายนะคะพอ1คอบนหลักโซ่ค่ะ1หลักค่ะค่ะได้แบบนี้นะคะได้แบบนี้นะคะแถวที่8นะคะแถวที่8จบแล้วจะได้แบบนี้ค่ะต่อไปจะเป็นแถวที่9นะคะต่อไปเป็นแถวที่9ค่ะแถวที่9นะคะเราก็พลิกกลับด้านมาค่ะแถวที่9เริ่มเลยนะคะโซ่3ค่ะ1 2 3ค่ะพอ1คอค่ะที่ช่องแรกที่เป็น3เสื้อนะคะ2หลักในช่องเดียวกันโซ่2ค่ะพอ1คอค่ะที่ช่องเดิมค่ะช่องเดียวกัน1ค่ะ2ค่ะตรงนี้โซ่5ค่ะ1 2 3 4 5ค่ะควักธรรมดาค่ะเราจะควักธรรมดาที่1 2 3ห่วงโซ่ที่3ค่ะได้แบบนี้แถวที่9นะคะได้แบบนี้นะคะต่อไปโซ่5ค่ะ1 2 3 4 5ค่ะควักธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะโซ่5ค่ะ2 3 4 5ค่ะควักธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะโซ่5ค่ะ2 3 4 5ค่ะควักธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะโซ่5ค่ะ2 3 45ควักธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะเราจะถักโซ่5แบบนี้นะคะวนไปเลยนะคะจนครบรอบแถวเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาแถวที่9นะคะโซ่5ควักธรรมดาที่ช่องถัดไปเรื่อยๆนะคะจนครบแถวเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูตอนจบและต่อแถวที่10กันอีกทีนึงค่ะตอนนี้ก็วนไปก่อนเลยนะคะตามนี้เลยค่ะค่ะตอนนี้เรามาถึงช่วงสุดท้ายของแถวที่9นะคะช่วงสุดท้ายของแถวที่9นะคะคือตรงนี้นะคะค่ะต่อกันเลยนะคะโซ่5ค่ะ1 2 3 4 5ค่ะควักธรรมดาค่ะที่โซ่ห่วงที่3ค่ะ1 2 3โซ่5ค่ะ1 2 3 4 5ค่ะพอ1คอค่ะที่ช่องสุดท้ายนะคะช่อง3เสื้อนะคะ1ค่ะ2 2หลักในช่องเดียวกันค่ะโซ่2ค่ะ1 2ค่ะพอ1คอค่ะที่ช่องเดิมค่ะช่องเดียวกันนะคะ2หลักค่ะ1ค่ะ2ค่ะพอ1คอค่ะที่หลักสุดท้ายนะคะหลักที่เป็นโซ่นะคะบนหลักสุดท้ายค่ะหลักโซ่1หลักค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะแถวที่9เสร็จแล้วค่ะต่อไปจะเป็นแถวที่10นะคะแถวที่9เสร็จแล้วจะได้แบบนี้นะคะได้แบบนี้นะคะต่อไปจะเป็นแถวที่10นะคะแถวที่10พลิกกลับอีกด้านนึงมานะคะแถวที่10แถวที่10ค่ะแถวที่10นะคะโซ่3 1ค่ะ2ค่ะ3ค่ะพอ1คอค่ะที่ช่องแรกช่องที่เป็น3เสื้อนะคะ2หลักค่ะในช่องเดียวกัน2ค่ะโซ่2ค่ะพอ1คอค่ะที่ช่องเดิมค่ะช่องเดียวกัน1ค่ะ2ค่ะโซ่5ค่ะ1 2 3 4 5ค่ะแถวที่10นะคะเราจะข้ามช่องแรกไปค่ะไปควักธรรมดาที่ช่องที่2ค่ะช่องถัดไปค่ะจะได้แบบนี้
ได้แบบนี้นะคะต่อไปค่ะโซ่5ค่ะ1 2 3 4 5ค่ะควักธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะโซ่5ค่ะ2 3 4 5ค่ะควักธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะได้แบบนี้นะคะโซ่5ค่ะ1 2 3 4 5ค่ะควักธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะเราจะถักแบบนี้นะคะโซ่5แล้วก็ควักธรรมดาที่ช่องถัดไปนะคะวนไปจนครบรอบแถวเลยนะคะแถวที่10นะคะวนไปเลยนะคะแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาต่อแถวที่11กันค่ะตอนนี้ก็ถักโซ่5ค่ะแล้วก็ควักธรรมดาที่ช่องถัดไปนะคะวนไปจนครบรอบแถวเลยค่ะแถวที่10แล้วเดี๋ยวเรามาต่อแถวที่11กันนะคะวนไปเลยนะคะตามนี้เลยค่ะค่ะตอนนี้นะคะเรามาถึงจุดสุดท้ายของแถวที่10แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาต่อแถวที่10กันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจะจบแถวที่10ก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปต่อแถวที่11กันนะคะตรงนี้แถวที่10ตอนจบนะคะโซ่5ค่ะ1 2 3 4 5ค่ะพอ1คอค่ะที่ช่องที่เป็นสาบเสื้อนะคะช่องสุดท้ายช่องนี้นะคะพอ1คอค่ะ2หลักในช่องเดียวกัน1ค่ะ2ค่ะโซ่2ค่ะพอ1คอค่ะที่ช่องเดิมค่ะช่องเดียวกัน1ค่ะ2ค่ะช่องเดียวกัน2หลักนะคะได้แบบนี้ค่ะต่อไปค่ะพอ1คอค่ะบนหลักโซ่ค่ะบนหลักที่เป็นหลักโซ่หลักสุดท้ายนะคะ1หลักค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะแถวที่10นะคะถ้าเสร็จแถวที่10แล้วจะได้แบบนี้นะคะต่อไปจะเป็นแถวที่11นะคะต่อไปเป็นแถวที่11แถวที่10ได้แบบนี้ต่อไปเป็นแถวที่11นะคะพลิกกลับด้านมาค่ะพลิกกลับด้านมานะคะโซ่3ค่ะ1 2 3ค่ะพอ1คอค่ะที่ช่องแรกช่องนี้นะคะ2หลักค่ะในช่องเดียวกัน1ค่ะ2ค่ะโซ่2ค่ะพอ1คอค่ะที่ช่องเดิมกับช่องเดียวกันนะคะ2หลักค่ะ1ค่ะ2ค่ะได้แบบนี้นะคะแถวที่11นะคะโซ่5ค่ะ1 2 3 4 5ค่ะควักธรรมดาค่ะที่โซ่ห่วงที่3 1 2 3ห่วงนี้นะคะห่วงที่3ห่วงกลางค่ะควักธรรมดาค่ะต่อไปก็โซ่5ค่ะ1 2 3 4 5ค่ะควักธรรมดาค่ะที่ช่องถัดไปโซ่5ค่ะ2 3 4 5ค่ะควักธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะโซ่5ค่ะ3 4 5ค่ะควักธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะเราจะถักแบบนี้วนไปจนครบรอบแถวเลยนะคะแถวที่11นะคะแถวที่11นะคะเราจะถักโซ่5นะคะแล้วก็ควักธรรมดาที่ช่องถัดไปนะคะจนครบรอบแถวเลยนะคะก็จะได้แบบนี้ค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูต่อเดี๋ยววนไปเลยนะคะตามนี้เลยนะคะโซ่5ควักธรรมดาที่ช่องถัดไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูแถวที่12กันต่อค่ะตามนี้เลยนะคะวนไปเลยค่ะค่ะตอนนี้นะคะแถวที่11นะคะเรามาถึงจุดสุดท้ายแล้วนะคะของแถวที่11นะคะเดี๋ยวเรามาจบแถวที่11แล้วก็จะต่อแถวที่12กันนะคะมาเริ่มกันเลยนะคะตรงนี้โซ่5ค่ะ1 2 3 4 5ค่ะควักธรรมดาค่ะที่โซ่ห่วงที่3ค่ะโซ่5ค่ะ1 2 3 4 5ค่ะพอ1คอค่ะที่ช่องสุดท้ายค่ะ2หลักค่ะในช่องเดียวกัน 2หลักนะคะในช่องเดียวกันช่องที่เป็นสาบเสื้อนะคะโซ่2ค่ะพอ1คอค่ะที่ช่องเดิมค่ะช่องเดียวกัน2หลักค่ะพอ1คอค่ะบนหลักที่เป็นโซ่นะคะ1หลักค่ะค่ะปิดแถวที่11จบแล้วจะได้แบบนี้นะคะตอนจบแถวที่11ก็จะเป็นแบบนี้นะคะจะได้แบบนี้นะคะ
ต่อไปจะเป็นแถวที่12นะคะแถวที่11จะได้แบบนี้ต่อไปเป็นแถวที่12ค่ะแถวที่12ก็พลิกกลับด้านมานะคะแถวที่12นะคะพลิกกลับด้านมาค่ะเริ่มต้นนะคะโซ่2โซ่3ค่ะ2 3ค่ะพอ1ข้อค่ะที่ช่องแรกที่เป็น3เนี่ยนะคะ2หลักค่ะในช่องเดียวกันโซ่2ค่ะพอ1ข้อค่ะที่ช่องเดิมค่ะช่องเดียวกันค่ะ2หลักค่ะค่ะได้แบบนี้นะคะเริ่มต้นแถวที่12นะคะค่ะต่อเลยนะคะแถวที่12นะคะโซ่5ค่ะ1 2 3 4 5ค่ะโซ่5เราจะข้ามแถวที่12เราจะข้ามช่องแรกไปนะคะไปควักธรรมดาค่ะที่ช่องที่2ค่ะช่องถัดไปก็จะได้แบบนี้นะคะแถวที่12เริ่มต้นนะคะจะได้แบบนี้ต่อไปค่ะโซ่5ค่ะ1 2 3 4 5ค่ะค่ะโซ่5นะคะพอ1คอค่ะที่ช่องถัดไปค่ะ2หลักค่ะในช่องเดียวกัน1ค่ะ2ค่ะโซ่2ค่ะพอ1คอค่ะที่ช่องเดิมค่ะช่องเดียวกัน1ค่ะ2ค่ะได้แบบนี้นะคะได้แบบนี้นะคะแถวที่12นะคะต่อไปค่ะโซ่5ค่ะ1 2 3 4 5ค่ะควักธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะค่ะได้แบบนี้ค่ะต่อไปค่ะพอ1คอค่ะที่ช่องถัดไปช่องนี้นะคะช่องถัดไปช่องนี้นะคะ7หลักค่ะในช่องเดียวกัน1 2ค่ะ3สี่ห้าหกเดี๋ยวขอนิดนึงค่ะขอย้อนกลับนิดนึงนะคะตรงนี้นะคะตรงนี้ก่อนที่จะพอหนึ่งคอนะคะเดี๋ยวก่อนที่เราจะพอหนึ่งคอตรงนี้นะคะตรงนี้นะคะก่อนที่เราจะพอหนึ่งคอเจ็ดหลักนะคะเราโซ่หนึ่งก่อนค่ะโซ่หนึ่งนะคะแล้วก็พอหนึ่งคอค่ะในช่องเดียวกันเจ็ดหลักค่ะ1ค่ะ2 3 4 5 6 7 7หลักค่ะ7หลักนะคะโซ่1ค่ะโซ่1ค่ะเสร็จพอ1คอที่เสร็จควักธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะโซ่1นะคะแล้วก็ควักธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะ1 2 3 4 5 6 7ค่ะ7หลักต่อไปค่ะโซ่5ค่ะ1 2 3 4 5ค่ะพอ1คอค่ะที่ช่องถัดไปช่องนี้นะคะ2หลักค่ะในช่องเดียวกัน1ค่ะ2ค่ะโซ่2ค่ะพอ1คอค่ะที่ช่องเดิมค่ะช่องเดียวกันค่ะ2หลักค่ะ1ค่ะ2ค่ะโซ่5ค่ะ1 2 3 4 5ค่ะควักธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะควักธรรมดาที่ช่องถัดไปนะคะได้แบบนี้นะคะได้แบบนี้นะคะแถวที่12นะคะได้แบบนี้นะคะค่ะต่อไปนะคะแถวที่12นะคะต่อไปนะคะโซ่5ค่ะ1 2 3 4 5ค่ะพอ1คอค่ะที่ช่องถัดไปค่ะช่องถัดไปช่องถัดไปช่องนี้นะคะช่องนี้นะคะ2หลักค่ะในช่องเดียวกัน1ค่ะ2ค่ะโซ่2ค่ะพอ1คอค่ะที่ช่องเดิมค่ะช่องเดียวกันค่ะ2หลักค่ะ1ค่ะ2ค่ะโซ่5ค่ะ1 2 3 4 5ค่ะควักธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะค่ะได้แบบนี้นะคะได้แบบนี้นะคะ
ต่อไปค่ะโซ่หนึ่งค่ะพอหนึ่งคอขาที่ช่องถัดไปช่องนี้นะคะ7หลักค่ะในช่องเดียวกัน1ค่ะ2 3 4 5 6 7ค่ะโซ่หนึ่งค่ะควักธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะช่องนี้นะคะควักธรรมดาค่ะโซ่ห้าค่ะ1 2 3 4 5ค่ะโซ่ห้านะคะพอ1คอค่ะที่ช่องถัดไปพอ1คอที่ช่องถัดไปช่องนี้นะคะพอ1คอที่ช่องถัดไปช่องนี้ค่ะ2หลักค่ะในช่องเดียวกัน1ค่ะ2ค่ะโซ่2ค่ะพอ1คอค่ะที่ช่องเดิมช่องเดียวกันนะคะค่ะได้แบบนี้นะคะต่อไปค่ะโซ่5ค่ะ1 2 3 3 4 5ค่ะควักธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะโซ่5ค่ะ2 3 4 5ค่ะพอ1คอค่ะที่ช่องถัดไปค่ะ2หลักค่ะในช่องเดียวกัน1ค่ะ2โซ่2ค่ะพอ1คอค่ะที่ช่องเดิมค่ะช่องเดียวกันค่ะ2หลักค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะได้แบบนี้นะคะเราจะถักแบบนี้วนไปเลยนะคะจนครบรอบแถวนะคะเราจะถักแบบนี้นะคะวนไปจนครบรอบแถวนะคะใครๆก็ฝึกได้ถ้าอยากสัมผัสอยากรู้นะได้หมดเลยแต่ขี้เกียจหรือเปล่าล่ะถักแบบนี้นะคะวนไปจนครบรอบแถวนะคะเอาความเพียรแถวที่12นะคะกลับบ้านนี้ก็ต้องลองดิสักปี2ปีกินน้อยนอนน้อยแล้วเดี๋ยวถักแบบนี้จนครบรอบแถวค่ะแล้วเดี๋ยวแถวที่13เรามาต่อกันที่คลิปหน้านะคะคลิปต่อไปนะคะคลิปนี้จบที่แถวที่12ก่อนนะคะวนไปเลยนะคะตามนี้นะคะแล้วเดี๋ยวตอนจบแถวที่12กับแถวที่ขึ้นต้นแถวที่13นะคะมาต่อกันที่คลิปหน้าค่ะตอนนี้ก็วนไปตามนี้นะคะเหมือนโลกอ่ะถ้ายังขี้เกียจเรียนทั้งโลกนะหมอ